ประกานสังคมคืออะไรนายจ้างแบบไหนต้องนำส่งบ้านคลิปนี้จะสรุปทุกอย่างให้ฟังครับ สวัสดีครับรน้องทกบางน้องครับคลิปนี้ยังอยู่ที่ซีรีส์จดบริษัทเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะดานแล้วครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างครับพี่น้องมาชวนทําความเข้าใจเรื่องของประการสังคมว่าเป็นนายจ้างแบบไหนต้องนาส่งลูกจ้างต้องทําอะไรบ้างและหาข้อมูลต่างๆได้ที่ไหนคลิปนี้พี่น้องสรุปให้ฟังครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กักหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับเล่าแบบนี้ก่อนนะครับคำว่าประกันสังคมเนี่ยหลายคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับประการสังคมเนี่ยม เอานิยามเลยนะครับประกันสังคมเนี่ยมันเป็นการออมเงิน,นครภาคบังคับที่รัฐบาลเนี่ยสับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิตครับมีความมั่นคงให้กับครอบครัวมีเงินเก็บไว้สําหรับการกเกษียณโอ้ฟังดูแล้วดีใช่ไหมฮะอันนี้รัฐบาลใช่ไหมฮะ ถ้าพูดตรงๆครับสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินคาว่านําส่งประกันสังคมแล้วก็ได้ยินคาว่ามาตรา3าใช่ไหมครับก็คือทุกสิ้นเดือนเนี่ยนายจ้างเขาจะหักเงินเดือนส่วนหนึ่งของเราไปนําส่งให้กับประกันสังคมตรงนี้เขาจะเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งเป็นเงินที่ลูกจ้างเนี่ยนำส่งให้เป็นรายเดือนครับโดยหักจากรายได้ที่ได้รับไปเข้าสู่กองทุนประกันสังคมครับกรณีของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปนอัตราปรกติมันคือ5้าเรนตครับเริ่มต้นจากค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยตั สูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนอันนี้คือประกันสังคมของลูกจ้างที่เรียกว่ามาตรา33ซึ่งในกฎหมายประกันสังคมก็จะมีมาตราอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33แบบเมื่อกี้มาตรา39มาตรา40ซึ่งโดยพวกนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันไปต้องบอกว่าคลิปนี้เราไม่ได้พูดในมุมของประกันสังคมต้องใช้สิทธิประโยชน์อะไรแบบไหนเนาะแต่ต้องบอกคลิปนี้เราพูดในมุมของนายจ้างกับลูกจ้างแล้วกันนะครับก็เลยพูดถึงมาตรา33เป็นหลักแล้วก็พูดถึงในการปฏิบัติสําหรับคนที่เป็นนายจ้้้้้าาาาาาางงงววว่่่่่่ตตอออออทททํะะไรรบบบีีีีนนนนมมดูกกาากััคเื ส่งใช่ไหมครับก็เป็นส่วนของลูกจ้างที่หักเพื่อไปสมทบกองทุนซึ่งมันไม่หมดแค่นี้นะครับมันมีส่วนของนายจ้างอีก5%เด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีการนําส่งประกันสังคมโดยหักจากลูกจ้างนั่นแปลว่าตัวของนายจ้างเองอะต้องมีการสมทบเงินส่วนนี้ให้ด้วยก็คืออีก5%อย่างเคสเมื่อกี้สมมติยกตัวอย่างง่ายฮะเงินเดือน15 0 0 0บาทลูกจ้างจะถูกตัดไป5%อ็คือ750าสใช่ไหมครับอันนี้ก็จะไปเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้างคร ด้วยอีก5%ของเงินเดือนซึ่งก็คือเท่ากับ750เท่ากันเข้าสู่กองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าลูกจ้างคนนี้เนี่ยจะมีการสมทบเงินตัวเองส่วนหนึ่งถูกไหมครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่นายจ้างสมทบให้ที่เรียกว่าเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากลูกจ้าง5%แล้วนายจ้าง5%แล้วยังมีคนหนึ่งนะที่ต้องสมทบให้ด้วยครับนั่นคือรัฐบาลที่น่ารักของเราครับรัฐบาลเนี่ยจะสมทบให้อีก2.75%ครับและถ้าพูดในมุมมข,ของงกกาาารรรดย่นนภษีีคัปะสว้ ในส่วนที่ลูกจ้างตัดออกจากเงินเดือนเข้าไปสมทบเนี่ยก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนั่นคือ750บาทในส่วนของขลูกจ้างถือเป็นรายการค่าลดหย่อนตัวหนึ่งที่สามารถใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับดังนั้นจำนวนเงินสูงสุดที่ลูกจ้างจะไปลดหย่อนภาษีได้ในกรณีที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยก็คืออยู่ที่9 0 0 0บาทต่อปีแต่ก็อาจจะน้อยกว่านั้นได้นะครับถ้าในปีไหนเนี่ยประกันสังคมเองเขามีการปรับลดอัตาราลงนะครับไม่ใช่5%เอรแบบเมื่อกี้ลดเหลือืองีการกว่น็นตนสาก ปรับลดลงไปด้วยดังนั้นมันอาจจะไม่ถึง9,000ในแต่ละปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตในแต่ละปีนะครับแต่ปกติโดยทั่วไปให้จําไว้ที่9,000บาทครับทีนี้สิ่งที่นายจ้างต้องรู้คืออะไรนะครับในมุมของนายจ้างเองนะครับในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไป1คนขึ้นไปนะจำไว้นะตั้งแต่1คนขึ้นไปเนี่ยนายจ้างจะต้องมีสวัสดิการตรงนี้กับลูกจ้างครับและจําเป็นมากเลยที่นายจ้างเองเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมครับเมื่ออเเรรราาุุกิิิจจนนะคคคคบบไม่ว่ววป็ลลดหืต ถ้าเรามีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปเรามีหน้าที่นําส่งประกันสังคมตรงนี้ให้กับกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นสวัสดิการกับลูกจ้างครับโดยเราเนี่ยจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างนะครับกับทาง,งประกันสังคมเนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เรามีลูกจ้างนะครับหนคนนั่นแหละฮะมีเมื่อไหร่ปับ๊บจ้างเขาปุ๊บต้องรีบพึทะเบียน er er ให้ถูกต้องภายใน30วันครับอันนี้คือเงื่อนไขหรือว่าหลักการของประกันสังคมดังนั้นถ้าพูดกันตรงๆครับนายจ้างหลายคนที่ขี้เกียจไม่อย เขาก็จาไม่ได้จ้างลูกจ้างในรูปแบบองการจ้างประจําครับแต่ว่าจะเป็นการจ้างแบบชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้ก็เป็นการเลี่ยงบาลีนิดๆว่าจะไม่นําส่งประกันสังคมก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีการจ้างลูกจ้างประจําอันนี้กฎหมายบังคับนะครับว่าต้องมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็นาส่งประกันสังคมถูกต้องครับทีนี้หลายคนเนี่ยเวลามีบริษัทของตัวเองครับก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะฉันก็เป็นพนักงานของบริษัทนีว่าแบบนี้ฉันสามารถใช้สิทธิ์เป็นลูกจ้างแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ประกันสังคมด้วยได้ไหมครับ คำว่าลูกจ้างที่ว่านี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับจริงๆลูกจ้างที่ว่านี้เนี่ยถ้าพูดแบบง่ายๆสรุปเลยแล้วกันนะครก็คือคนที่ทํางานให้กับนายจ้างทําตามคําสั่งปฏิบัติตามระเบียบต่างๆที่มอบหมายไว้ให้เราถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนเมื่อไหร่นายจ้างลงโทษได้อันนี้คือก็พูดง่ายๆก็คือทํางานภายใต้การควบคุมของเขานั่นแหละแต่ทีนี้ตัวกรรมการเองเนี่ยถ้าถามว่ากรรมการอยู่ในฐานะไหนกรรมการเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะลูกจ้างก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ครับแต่ถ้าเกิดกรรมการอยู่ในฐานะนายจ้างอันเนี้ยไม่สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ซึ่งคําว่ากกรรรมาที่่อยู นายจ้างน,นะครับเงื่อนไขง่ายสุดเลยนะ,ะที่จะทําให้หมดสิทธิ Fragen, on, ์ก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้เริ่มก่อการหรือว่าก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นผู้ถือหุ้นอันนี้ความหมายคือแม้ว่าคุณจะเป็นกรรมการทํางานให้กับบริษัทแต่ก็ถือว่าคุณมีสถานะเป็นนายจ้างคุณจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรงนี้ได้ทังนั้นถ้าเกิดกรรมการคนนี้เป็นผู้เริ่มก่อการผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทหรือว่าถือหุ้นมาตั้งแต่แรกก็ถือว่าหมดสิทธิ์เรื่องของประกันสังคมนี้ไปเลยครับดังนั้นคนการ แบบนี้เนี่ย<ส>ก็ไม่สามารถจะใช้สิทธิประกันสังคมได้นั่นเองครับ<ส>มาถึงตรงนี้นะหลายคนคงจะพอเข้าใจภาพรวมใช่ไหมครับมาดูกันต่อว่าต้องทําอะไรกันต่อบ้านนะครับพี่น้องแนะนําเบื้องต้นนะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมแล้วก็หาข้อมูลนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาเราเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนี่ยมันหายากมากเลยอันนี้พูดจริงๆขนาดเมื่อกี้เล่ามาทั้งหมดดูเหมือนมีความรู้นะแต่พอจะมาขึ้นทะเบียนจริงเนี่ยเฮ้ยมันต้องทําอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับสิ่งที่พี่น้องทำนะครับง่ายสุดพี่หน่องก็นั่งค้นในประกันสังคมแป� โอกาสโทรไปหากระทรวงแรงงานนะตรงนี้ตัดคลิปบางส่วนมาให้ดูครับว่าถามอะไรเขาบ้างและมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1 5 0 6สวัสดีครับ for English please press a few moments later ดีให้บริการค่ะครับผมสอบถามข้อมูลได้ค่ะเ,เรื่องขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคมอะครับพอดีเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ครับแต่ว่าอยากทราบว่าอันนี้ต้องไปขอขึ้นทะเบียน ที่สำนักง,งานประกันสังคมก่อนใช่ไหมครับที่พื้นที่ก่อนไหมฮะคือ <c oughs> จะเป็นการขึ้นทะเบียนนายจ้างก็ต่อเม,มีลูกจ้างเข้ามาทำงานแล้วนะคะอา่ามีมีเข้ามาแล้วครับคนหนึ่งไงครับทีนี้จะไปขึ้นทะเบียนนี่ถ้ามีลูกจ้างถ้ามีลูกจ้างเข้ามาทํางานค่ะตัง้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยก็เป็นการเลื่นขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมขึ้นทะเบียนลูกจ้างเลยค่ะเพื <c oughs> ่อเป็นผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการต้องอยู่ภายในสามสิบวันนะคะถ้ากรณีที่เป็นการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะ ก็สามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างเนี่ยแต่ครั้งแรกคะ่ะเราจะต้องขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานประกันสังคมเลยตัวเอกสารนะคะก็จะมีแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างเป็นสอเสือต่อปลาส,อส่อเสือหนึ่งขีศูนย์หนึ่งอันนี้เราดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมเลยครับตัวเดียวใช่ไหมครับอ่าฮะครับ เล้จะเป็นการแนบสำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะแล้วก็แนบแผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการแล้วก็เป็นหลักฐานแสดงตัวของนายจ้างค่ะกรรมการผู้มียำนาจลงงามต้นสอนผู้จัดการสัญชาติไทยก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนต่างชาต่างด้าใช้พาสปอร์ตวัซ์ o อ i ิหรือวีซ่าค่ะ <ừ> ใช่ค่ะแล้วก็าหนังสือมอบอำนาจถ้าการณีที่ให้คน,นอ,อื่นยื่นเึื่อแทนค่ะก็แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบผู้รับมอบตามปกติหนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกานสังคมเลยจะมีแบบฟอร์มอยู่แล้วก็เป็นหนังสือสัญญาเชา่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ค่ะกรณีที่มีการเช่าหรือใช้สถานที่ค่ะอืมครับอันนี้ต้องไปถ้าถ้าเกิด ต้องไปขึ้นในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าสามารถขึ้นใช่ค่ะโ<อ>ต้ต้องขึ้นที่พื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ค่ะโอ้ได้เลยครับโอเคครับมันก,ก็ทําเอกสารตามที่อทบอกแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนได้เลยเนาะใช่ค่ะต้องพื้นที่นี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเอกสารการขึ้นทะเบียนนายจ้างนะคะสอนอีกชุดหนึ่งครับต้องยื่นด้วยเลยก็คือเป็นการขึ้นทะเบียนลูกจ้างค่ะก็จะมีแบบฟอร์มสองใบเป็นสอสืออปลาสอสือหนึ่งขีดศูนย์สองอันนี้ใช้หนึ่ง แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่เป็นสปสหนึ่งขีศูนย์สาขีศูนย์สใช้ตามจำนวนลูกจ้างที่ต้องการขึ้นทะเบียนนะคะถ้าเป็นคนไทยแค่กรอกในแบบฟอร์มไม่ต้องแนบอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะก็ นำไปยื่นพอกันเลยกับนะตอนที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างค่ะได้ครับโดยสรุปนะครับสิ่งที่นายจ้างต้องทานะครับพอเรียบร้อยมาเนี่ยพี่หนอมก็จดไว้ฮะนี่เลยตามที่เขาสั่งมานะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับมันจะมีเอกสารอยู่3ฉบับที่ต้องใช้นะครับฉบับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับแล้วก็เลือกที่แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมครับพอเข้าแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคมเสร็จนะครับมันจะมีอยู่3ใบนะครับใบนี้ครับสองพันส่งพันหนึ่งขีดศู ผู้ประกันตนแล้วก็สุดท้ายสอวสหนึ่ศูนย์สามแบบแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน3ใบ,บนี้ต้องใช้ทั้งหมดนะครับก็เปิดขึ้นมาดูมาดูใบแรกนะครับแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างหรือว่าสอวสหนึ่งขีศูนย์หนึ่งนะฮะใแบบนี้คืออะไรนะครับเป็นใบที่ต้องกรอกข้อมูลธุกรกิจของเราเข้าไปนะครับก็มีชื่อฐานประกอบการนะครับรายละเอียดเจ้าของว่าเป็นใครนะครับไปจนถึงข้อมูลลูกจ้างกี่คนรายละเอียดเนี่ยทำงานลูกจ้างเริ่มงทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีใครรับเหมาช่วงงานต่างๆหรือเปล่านะครับรวมถึงระบุรายละเอียด ไม่สามารถพิมพ์กรอกได้นะไม่หาแบบฟอร์มไม่เจอแล้วกันก็ต้องปริ้นมาเป็นกระดาษครับน่ารักมากแบบแล้วก็นั่งกรอกนะสวยงามนะรจริงๆอยากให้มันทําออนไลน์ได้หมดเลยนะเอาจริง,รงมันจะง่ายมากเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เอกสารใบแรกนะครับแล้วเอกสารใบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้อเอกสารต้องใช้จดทะเบียนกรีน,ใน,ในายจ้านะครับเป็นนิติบุคคลนะครับบริษัทท้าง้ส่วนหรือว่าเป็นเจ้าของคนเดียวที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับเอกสารจะแตกต่างกันเนาะแต่ว่าเอกสารตรงนี้ก็เป็นเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องเตรีีีีียยยยมมมไไปปปด้้ววนนะะครรรรรััทท่่เเเเาาาจขออกกสงต นอกจากเอกสารสามใบเมื่อกี้อย่าลืมเตรียมเอกสารแนบตรงนี้ไปด้วยนะครับก็มีในฝั่งของบริษัทก็จะมีแผนที่ตั้งภาพถ่ายสถานประกอบการนะครับมีหลักฐานการแสดงตัวของนายจ้างเนอะก็เป็นกรรมการต่างๆแล้วก็เป็นกรรมการนะครับแล้วก็ใช้แบบจำตัวประชาชนไปแสดงตัวนะครับถ้าให้คนอื่นไปทําแทนก็มีหนังสือมอบหน้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไปให้พร้อมนะครับซึ่งเอกสารตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่หนอมไปเตรียมเพิ่มเติมไว้นะฮะใบต่อมาครับคือสปส1หน่งขีศูนอนะครับอันนี้เป็นหนังสือนาส่งแบบทะเบียนผู้ประก สปส1ขีศูนย์สามเนี่ยจำนวนกี่แผ่นนะครับซึ่งก็ต้องไปดาวน์โหลดีกแผ่นหนึ่งมานะฮะก็คือใบนี้เขาของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนนะครับตัวใบนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกข้อมูลลูกจ้างเข้าไปนะครับซึ่งถ้าลูกจ้างเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยคือคนไทยเนี่ยนะฮะก็จะใช้แค่ข้อมูลเฉยๆพอนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลลูกจ้างอะไรเลยอ่าเหมือนที่คอร์เซ็นเตอร์เขาเล่าให้ฟังนะครับตรงนี้ก็กรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนนะครับก็นำเอกสารทั้งสามใบนี้ต้องไปยื่นในสำนักง,งานประกันสังคมที่สถานประกอบการเราตัั้้งออยยู่ย่่่าาาาลืมมเเช็ควทวทีทกรรน อยู่ที่ไหนนะครับก็ต้องไปยื่นในเขตพื้นที่นั้นไม่งั้นจะมีปัญหาได้อย่างเคสพี่หนอมเนี่ยนะ่าจะต้องไปยื่นในพื้นที่5ซึ่งเดี๋ยวจะไปยื่นมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาหลักการทั้งหมดเท่านี้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตว่าพอจดเสร็จแล้วจะไปขอนําส่งออนไลน์จะไปขอจัดก,การอะไรพวกนี้ต้องทำไงต่อเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังในคลิปหน้านะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คือเบื้องต้นที่ต้องรู้ในใคลิปน,น,นี้ครับ,รรบ,รบดบังนั้นสรุปตรงนี้รบีีู้มาานแกกก็วเ เพื่อนําส่งประกันสังคมตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับข้อมูลต,าตา่างๆเอกสารต่างๆก็ใช้ตามที่เขากําหนดมานะครับสใบครับสองสองหนึ่งขีศูนย์หนึ่งขีศูนย์สองขีศูนย์สามพร้อมกับเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมตรงนี้ทุกอย่างไปให้เรียบร้อยแล้วปไปที่สำนักง,ง,งานประกันสังคมในพื้นที่ที่ธุรกริจหรือว่าสถานประกอบการเราตั้งอยู่นะครับไปยื่นตรงทุกอย่างตรงนี้ให้เรียบร้อยเพื่อขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องทําแบบออฟไลน์ไม่สามารถทําแบบออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปเองไม่ได้ก็อย่าลลืืมมมมีีหหนนนัังงงสอออบบาาาาไปด้้้วยยะครรรกขเตต่่ๆู ที่เกี่ยวข้องก่อนอธิบายไปในคลิปนี้นครับดังนั้นหวังว่าตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เป็นนายจ้างทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาถ้าคุณมีลูกจ้างอย่าลืมขึ้นทะเบียนประากาันสังคมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่หนอมมาอัปเดตก,กันต่อครับว่าหลังจากที่ไปขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องทําอะไรต่อบ,บ้างแล้วก็จะต้องนําส่งเงินประกันสังคมยังไงแบบไหนฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คครรรรัััับบกกกกก็็อออยย่่าาาลลลืมมมนนนนฝกกด like, ดดดไไแชวววววึตติท้้้้พปปีีสส あ